คุณแม่ไอดอลเพิ่งคลอดลูกไม่นานล่าสุดฟาดบิกินี่แซ่บได้แล้วเรียกว่าเป็นคุณแม่มือใหม่แบบหมาดๆมาได้4เดือนกว่าแล้วสำหรับนักร้องสาวมากความสามารถขนมจินกุลมาศที่คลอดลูกชายอย่างน้องไคเดนที่รับหน้าที่คุณแม่อย่างเต็มตัวจนแทบจะเรียกได้ว่าห่างหายจากความแซ่บไปนานพอสมควรเลยทีเดียวแต่ล่าสุดก็ต้องบอกว่าสาวขนมจีนก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเพราะเจ้าตัวได้ขนครอบครัวไปเที่ยวทะเลซึ่งแน่นอนว่างานชุดว่ายน้ำของสาวขนมจีนก็ไม่ขาดไม่พร่องแถมยังต้องบอกว่าแม้จะเป็นคุณแม่แล้วแต่ในเรื่องของหุ่นนั้นมาหนักมาเต็มทั้งความเพรียวบางความแซ่บที่หนักทั้งเรื่องของชุดทั้งเรื่องสีผมและแสงสีต่างๆที่อยู่ในภาพเรียกได้ว่าแทบจะหลุดโฟกัสไปไหนไม่ได้เลยก็ไม่รู้ว่าเอาเวลาที่ไหนมาฟิตหุ่นตัวเองให้คืนกลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ยกให้เป็นคุณแม่ตัวอย่างไปเลยจ้าขอขอบคุณภาพ IG ขนมจีนกุลมาศภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแซ่บค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ